เสียงอะไรอ่ะเสียงข้างนอกฝนก็อยู่แล้วนะพระเจ้าค่ะแต่เสียงนั่นเสียงเหมือนเสียงม้าพระเจ้าค่ะเสียงม้าต้องเป็นเสียงนางหน้าม้าแน่ๆเลยนี่นางยังไม่กลับบ้านป่าไปอีกเหรอนี่กว่าจะได้เข้าพิธีอภิเษกเป็นพระมเหสีนางหน้าม้านี่มันช่างยะโสโอหังนักเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนหมัดม้าดิกันหลอกฆ่าหรอกเจ้านี่แม่นางกลับไปซะเถอะมันไม่มีประโยชน์ที่แม่นางจะมานั่งตากแดดตากฝนอยู่อย่างนี้เพื่อที่จะขอพระเมตตาจากพระโอรสทรงเป็นถึงเจ้าชายมิถิราจะอภิเษกกับหญิงบ้านป่านะซ้ำยังหน้าเหมือนม้าแถมกิริยายังทั้งถ่อยทั้งหยาบขนาดนี้ร้องเป็นก็อยู่คำเดียวปากปากมีปากไม่รู้จักใช้ระวังจะไม่ได้กินน้ำพริกไปกราบทูลพระปิ่นทองเลยนะว่าข้าจะไม่ยอมกลับบ้านป่าจนกว่าจะได้เข้าวังอภิเษกเป็นพระมเหสีตามที่ทรงสัญญาฮะไม่ยอมกลับอย่างนั้นเหรอทำไมมันหน้าด้านหน้าทนอย่างนี้ข้าไม่เคยเห็นใครหน้าหนาสามวาสามศอกอย่างมันเลยก็แน่เหรอเพคะก็
็นางหน้าเหมือนม้าหนังของนางก็ต้องหนาเหมือนม้าสิเพคะข้าสังเวชนางนักเมื่อวานนางก็ต้องทนตากแดดร้อนซ้ำเมื่อคืนยังต้องทนตากฝนอีกเสด็จแม่พระเจ้าค่ะก็สมกับความดื้อด้านของนางแล้วนะพระเจ้าค่ะปิ่นทองหากนางต้องการทรัพย์สินสมบัติลูกก็จะให้แก่นางเพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนที่นางคืนว่าวิเศษให้แก่ลูกแต่อภิเษกเป็นสะใภ้หลวงเนี่ยลูกไม่เอาด้วยอ่ะใช่แค่ข้าคิดถึงนะข้าจะโอ้อย่าเพิ่งส่งประชนพวายโยนะเพคะยังไม่ได้เป็นลมท่านอามาตย์พระเจ้าค่ะหาทางไล่มันกลับไปถ้ามันยังดื้อดึงที่จะเป็นพระไพ่หลวงอีกแล้วก็นะจับมันตัดคอเลยไม่ได้นะเพคะองค์เหนือหัวใช่ความผิดของนางคนเดียวซะเมื่อไหร่ลูกเราก็ผิดด้วยแต่เอาเถอะหม่อมฉันจะพูดกับนางเองตามใจปิ่นทองพระไทยร้ายพระไทยดำนักตรงทิ้งให้แก้วมานั่งหล่อรอเกอร์เป็นแม่สายบัวอยู่ตรงเนี้ยแก้วสาแต่งตัวงามวาดพิงนั่งเสลี่ยงมาว่าเป็นพระมเหสีแต่ก็เอาเสลี่ยงมาเทแก้วทิ้งเอาไว้ตรงเนี้ยพระปิ่นทอง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 สงสัยจะทนในความงามของแก้วไม่ไหวทรงมารับแก้วมาเป็นพระแม่เทสีแล้วหรอกไหมคะหม่อมแม่เสด็จแม่จ้ะพระมเหสีอ่ะยังไม่ได้เป็นคู่อภิเษกกับพระโอรสจะมาบังอาจขานพระนามพระมเหสีว่าเสด็จแม่ไม่ได้ยากใช่ช่างมีเกียมสังขารสะเออมานับญาติใครเขาอยากจะนับญาติกับนางหน้าม้าอย่างเจ้าไปกลับไปเลี้ยงม้าไปนางหน้าม้าหรือไม่ก็กลับไปขุดเผือกขุดมันกินไปแล้วใช้ฟันแทนจอบขุดกรอยกินเงียบเถอะเสด็จแม่เพคะแก้วขอกราบพระเจ้าเสด็จแม่เพคะยังจะบังอาจเรียกพระมเหสีว่าเสด็จแม่อีกคุณเท้าเพชรเพคะเจ้าก็ด้วยหม่อมฉันด้วยเพคะข้าเห็นเจ้าต้องร้อนต้องหนาวด้วยความอเลอะเทอะของลูกข้าแล้วข้าก็เวทนาเจ้านักเจ้ากลับไปซะเถอะหากเจ้าปรารถนาทรัพย์อันใดข้าจะหาให้เจ้าขอให้เลิกแล้วต่อกันไม่มีประโยชน์อะไรที่เจ้าจะรอลูกข้ากลับไม่ได้หรอกเพคะถ้าหม่อมฉันกลับไปตอนนี้หม่อมฉันจะเอาหน้าสวยๆของหม่อมฉันไปไว้ที่ไหนล่ะเพคะก็ไว้บนหลังม้าไงล่ะชอบปากกาเพคะหากเจ้าต้องการเรือนข้าจะจัดเรือนให้เจ้าหากเจ้าต้องการทองข้าจะให้ทองแก่เจ้าหากเจ้าต้องการช้างม้าวัวควายข้าก็จะให้เจ้าแล้วจะให้ท่านอมาตย์ส่งเจ้าขึ้นเสลี่ยงทองคำกลับบ้านป่าไปหม่อมฉันต้องการแค่เรือนหรือว่าทองหรือว่าช้างม้าวัวควายหรือว่าเจ้าต้องการอะไรกันเจ้าต้องการอะไรเต็งตึเล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 ็งเต็งตึเล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 ็งหนังฉันต้องการเป็นพระมเหสีของพระปิ่นทองไหมคะเ
เป็นอะไรหรือพระเจ้าข้าองค์เหลือหัวว่าวิเศษข้าต้องการว่าวิเศษของพระบินทองเร็วพระเจ้าข้าเลยพ่อรีบออกจากวังวิจิลาก่อนที่วิจิลาจะถล่มพระเจ้าข้าเขาพระสุเมนพิโรธอีกแล้วจะมาพิโรธอะไรกันนักกันหนาจนนางสนมกำนันขวัญหนีดีฟอกันไปหมดแล้วเฮ้ยบินทองแล้วแม่เจ้าล่ะเสด็จแม่พร้อมเหสีเสด็จไปที่ประตูเมืองแล้วพระเจ้าค่ะอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพระเจ้าค่ะเห็นมีรับสั่งว่าจะไปพบกับนางหน้าม้าพระเจ้าค่ะหน้าม้าเดี๋ยวนางหน้าม้าพ่อนึกออกแล้วว่าจะทำยังไงถึงยังไม่ต้องรับนางหน้าม้านั้นมาเป็นสะใภ้หลวงจริงเหรอพระเจ้าค่ะพระสุเมนเลยเหรอพี่คะใช่ถ้าอยากจะเข้าวังแล้วก็จงไปตัดเขาพระสุเมนมาวางไว้ตรงหน้าเมืองมิถิลานครองค์เหนือหัวพี่คะถ้านางหน้าม้านี่ทำได้ข้าจะยอมรับเป็นสะใภ้หลวงแล้วข้าก็จะจำกล้ำกลืนทนมองหน้าม้าของเจ้าร้องฮี่กับฮี่กับกับมันเจ็บกรักกระอักอกเหมือนตกผางแก้วหน้ามายิ่งช้ำน้ำตาไหลถูกกลั่นแกล้งแข่งด่าหาป่าไปก็เพื่อให้เจ้าสารกลับบ้านเดิมเหมือนสั่งให้ทำหอกเหินเกินมนุษย์ใครจะหยุดยื้อยึกใครฮึกสั่งย้ายป่าย้ายเขาลำเนาเดิมหรือจะเริ่มกลั่นแกล้งแล้วแก้วเจ้างงมีรับสั่งให้ตัดเขาพระสุเมนไปตั้งไว้ที่ประตูเมืองมิถิลาเราแก้วจะทำได้ยังไงล่ะเขาพระสุเมนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาพระสุเมนถ้าพี่รอดเนี่ยนะจะถล่มเมืองทั้งเมืองถล่มน้ำถล่มฟ้าแสดงว่ามันจะต้องเป็นภูเขาก้อนใหญ่มากแน่ๆเลยท้าวอวดรถึงได้สั่งให้แก้วอ่ะไปตัดเขาพระสุเมนแกงแก้วแน่ๆเลยท่านตาท่านตาเจ้าขาท่านต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 าอยู่ไหนเจ้าขาไรวะกำลังง่วงอยู่พอดีหลับนอนก็มากวนแต่ท่านตาบอกว่าแก้วอ่ะครับขันนะให้นึกถึงท่านตาไงเจ้าขาท่านตาเจ้าขาท่านตาเจ้าขาท่านตาถ้าท่านตาไม่ออกมานะแก้วอ่ะจะเต้นท่ามาย่องให้ท่านตาอยู่ไม่ได้เต้นตุเล่ง
เป็นหนูหูจริงสิใช่ใช่ตาเองตาเองตาเองตาตารู้แล้วว่าองค์เหนือหัวเท้าภูวดลเนี่ยนะคิดจะแกล้งหลานข้าจะให้ไปตัดเขาพระสุเมนดูสิยักษ์ตัวใหญ่แท้ๆยังทำไม่ได้เลยหลานตาอย่างเงี้ยหลานก็ไม่ได้เป็นพระมเหสีของพระพินทองสิเจ้าค่ะพอแล้วแก้วเอ้ยตาจะเริ่มรำคาญรำคาญแล้วท่านตาถ้าท่านตารำคาญอ่ะท่านตาก็ช่วยหลานสิเจ้าคะหลานอ่ะต้องไปตัดเขาพระสุเมนไปตั้งไว้ที่ประตูเมืองมิถิลาไม่อย่างนั้นนะหลานอ่ะก็จะไม่ได้เป็นพระมเหสีของพระพินดอกพอเอาละเอาละโอ้ยหนกหูไปหมดแล้วเดี๋ยวตาจะช่วยลำคาญจริงๆเจ้าไม่ใช่อีโต้ธรรมดามันเป็นอีโต้วิเศษตัดเขาพระสุเมนได้ด้วยไม่ใช่อีโต้จับหมูกระช่อนนะท่านตาเฮ้ยอย่าดูถูกนะเอาไปเอาไปตาจะให้นอกเหนือจากนั้นยังไม่พอเดี๋ยวตาจะมีหนังเสือวิเศษเสกเป็นเรือเหาะให้กับเจ้าอยู่ตรงไหนวะเก็บไปตรงไหนวะงูงามไปหมดวะไหนท่านตาเดี๋ยวก่อนเอ้ยนี่เดี๋ยวตาจะเสกเป็นเรือเหาะให้แกเจ้าท่านตาอะไรอะเมื่อใช้เสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นงูน้ำตาถ้าเราจะใช้มันเราก็ใช้เป่าปากเอาเจ้ารีบไปเถอะเขาพระสุเมนมันอยู่ทางทิศเหนือเมื่อเรือเหาะไปชนเขานั่นแน่เขาพระสุเมนละมาทิ่มจมูกตาก็เดี๋ยวแก้วอ่ะจะรีบไปตัดเขาพระสุเมนไปถวายท้าวพัวดลเดี๋ยวนี้เลยเอ้าแก้วไปก่อนนะจ๊ะตาจ๋าไปเลยเดี๋ยวก่อนแก้วมันนี้หลานตาตาลืมบอกไปว่าไอ้เขาพระสุเมนน่ะมันมียักษ์คนอีกฟันยังมีไฟแต่ว่าหัวใจงดงามนะเธอเจ้างามอ้อแม่เลาะทางวังสาวหนุ่มรุ่งชังแม่ย่างมาเหาะมาลงหาทางเอาว่าวิเศษของพระพินทองมาเป็นของข้าให้ได้ของข้าเชื่อว่าวิเศษตัวนั้นพนันบ้านพนันเมืองได้ข้าจะเอาไปพนันกับพระญาติของข้าเสด็จลุงเท้าพลราชฮะเท้าพลราชหรือพระเจ้าข้าใช่ข้าต้องการสร้อยสุวรรณกับจันทร์สุดามาเป็นมเหสีของข้าพระพินทองไหมเฮ้คะ
หม่อมฉันเห็นพระองค์ทรงสง่างามสมกับเป็นพระโอรสแห่งมิถิลาเลยนะเพคะแต่เสียดายเจ้าเสียดายอะไรก็เสียดายที่วันนั้นพนันไม่มีแพ้ชนะนะสิเพคะพรท่าพระปิ่นทองทรงชนะพนันว่าวเราสองคนก็คงจะทรงรับสั่งแต่พองามเกศกิริยานะเพคะถึงพระปิ่นทองจะรูปทรงงดงามสักแค่ไหนแต่องค์เหนือหัวเท้าพระราชพระราชบิดาไม่มีวันยกพระธิดาให้พระปิ่นทองเพคะเพราะอะไรรวยก็พระปิ่นทองน่ะทรงเป็นมนุษย์แต่พระธิดาทั้งสองพระองค์ของหม่อมฉันน่ะเป็นยักษ์นะเพคะเอ๋ท่านตาบอกว่าให้หอบมาทางทิศเหนือนี่แก้วก็หอบมาทางทิศเหนือต้องนานแล้วนะยังไม่เห็นวี่แววของเขาพระสุเมรุเลยไปต่อเลยจ้ะพี่เรือป่านนี้นางหน้าม้าคงกลับบ้านป่าร้องไห้ขี้มูกโป่งเสียงดังเหมือนม้าสมน้ำหน้านางช่างไม่รู้จักดูเงาตัวเองซะบ้างหมายจะเป็นพระมเหสีของข้าล่ะไม่รู้จักเจียมตัวนึกๆนางก็น่าสงสารเหมือนกันนะพระเจ้าค่ะสงสารสงสารทำไมก็เพราะว่านางน่ะจะมีปัญญาไปตัดเขาพระสุเมรุได้ยังไงล่ะพระเจ้าค่ะนางน่ะเป็นแค่มนุษย์เดินดินพระเจ้าค่ะใช่แล้วพระเจ้าค่ะก็สมควรแล้วคนที่เหอไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอย่างนางเนี่ยข้าไม่มีวันอภิเษกกับนางหรอกต่อให้นางตัดเขาพระสุเมรุมาไว้ตรงหน้าข้าก็เหอะเพราะว่าข้าเกลียดนางท้องฟ้าโล่งๆเนี่ยพระสุเมรุน่ะสูงเสียดฟ้าพิโรธอยู่ล่ำไปแรงพิโรธของเขาน่ะศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นคราใดบ้านเมืองก็เสียหายย่อยยับข้าน่ะเบื่อแรงพิโรธของเขาพระสุเมรุเต็มทนแล้วก็เลยแกล้งให้เจ้าหน้าม้านั่นน่ะมันไปตัดเขาพระสุเมรุมาวางไว้หน้าเมืองมิถิลาเป็นพระปรีชาเสด็จพ่อยิ่งนักพระเจ้าค่ะป่านนี้นางหน้าม้าคงกลับบ้านป่าร้องไห้ขี้มูกโป่งไปแล้วเจ้าค่ะใช่ๆๆบอกเอาไว้อย่างนั้นแหละพระเจ้าค่ะองค์เหนือหัวเพคะอะไร
แต่ว่าหม่อมฉันสังเวชนางจะไปสงสารสังเวชอะไรมันหรือว่าเจ้าเนี่ยอยากได้นางหน้าม้านั้นเป็นสะใภ้หลวงหม่อมฉันแค่เห็นว่าหากไม่ทรงโปรดก็ไม่ควรใช้วิธีกลั่นแกล้งนางเพคะเสด็จแม่พระเจ้าค่ะแต่ลูกกลับคิดว่าเสด็จพ่อเนี่ยทำสมควรแล้วนะพระเจ้าค่ะช่างไม่รู้จักอะไรเกิดนางสามารถตัดเขาพระสุเมนมาได้ล่ะอุ้ยพ่อเสด็จลูกโอ้อภิโตพระมเหสีนี่มนุษย์น่ะใครจะไปบังอาจตัดเขาพระสุเมนมาได้แล้วรู้ไหมว่าที่เขาพระสุเมนมันมีอะไรอยู่โอ้เขาพระสุเมนเขาพระสุเมนจริงๆด้วยนี่แหละเขาพระสุเมนที่ท่านตาบอกไปเลยไปเลยไปเลยที่เหลือโอ้ยโอ้ยเอวของแก้วแตกไปถึงเสียงแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยขาของแก้วเฮ้ยอีต้องพิเศษอีต้องพิเศษอีต้องพิเศษของนั่นตาเฮ้ยเฮ้ยอีต้องพิเศษโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีต้องพิเศษของข้าเป็นไงเนี่ยเฮ้ยพี่เรือพี่เรือพี่เรือแบบหน้าของพระสุเมนเห็นข้าไงแต่บางหลังยังมีนครใหญ่เมืองไกลๆทางประจักษ์ในศักดิ์ศรีนางกำเนิดเกิดแล้วแก้วมณีประชาชีเลื่องลือระบือไปเมื่อกี้แก้วเห็นอะไรแบบหน้าของพระสุเมนเห็นข้าไงผมเหนือหัวเท้ากายคาดและข้าทะลวงยักษ์เป็นผู้เฝ้ารักษาเขาพระสุเมรุลูกนี้ยักษ์ยักษ์เท้ากายคาดกับทะลวงยักษ์ยังไงล่ะเฮ้ยใช่เจ้ามาถูกที่ถูกทางข้ากำลังหิวหิวทุกครั้งที่เขาพระสุเมรพิโรธองเนื้อหัวของข้าปรารถนาที่จะลิ้มรสมนุษย์เลือดสดๆไม่เว้นแม้แต่คนครึ่งม้าอย่างเจ้าไม่ว่านั่นหรอหลวงยักมียักษ์เหรอไหมคะมีที่เขาพระสุเมนน่ะมันมียักษ์อยู่สองตนชื่อว่าเท้ากายคาดกับเจ้าทะลวงยักษ์ไอ้ยักษ์สองตนเนี่ยมันเป็นยักษ์พานใครผ่านไปผ่านมามันจับกินหมดเสด็จพ่อฮะกินเลยเหรอพระเจ้าค่ะเอ้าก็กินนะสิยักษ์มันก็ต้องกินคนยิ่งไปถึงพระสุเมนอย่างนั้นแล้วก็มันกินไม่มีเหลือแน่นอนไอ้นางแก้วน่าสงสารนางมันก็น่าสงสารอยู่หรอกแต่ว่าก็ยังดีกว่าให้มันมาเป็นสะใภ้หลวง
หรือพระปิ่นทองลูกพ่อว่ายังไงใช่ไหมก็หน้าม้าอย่านะเดินกับม้าดิกระโหลกของข้าข้ามาดีแค่มาตัดเขาพระสุเมนนางหน้าม้าช่างพูดไม่เจียมปากไว้กินน้ำพริกบ้างเลยเจ้านั่นแหละที่จะไม่มีปากไว้กินของสดเจ้าหมัดม้าดิกันเหล่าของข้าแล้วจะหาว่าคนหลังแกยักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊พวกเจ้าอ่ะเป็นยักษ์จริงจริงหรอทำไมถึงตัวแค่นี้ล่ะตอนที่ข้าเห็นน่ะนะตัวมันเริ่มท่องเลยเจ้าแอบอ้างหรือเปล่าหนังหน้าม้าข้าคือพญายักษ์ทำได้ทุกอย่างยืดได้พดได้ข้าไม่เชื่อหรอกถ้าอยากให้ข้าเชื่อนะต้องหดตัวให้เล็กลงกว่านี้ทำได้เปล่าได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะพลวงยักษ์พระเจ้าข้าทำให้หนังหน้าม้ามันดูสิว่าพวกเราเก่งกาจแค่ไหนพระเจ้าข้าเห็นไหมนางหน้าม้าข้าจะทำตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้เพราะว่าพวกข้าเป็นยักษ์ข้าต้องหากล่ะที่เป็นยักษ์เฮ้ยหน้าม้าหลอกยักษ์หรอกรักหลอกจึงหยอกยักษ จับเจ้ากินจะดูที่ว่าม้าที่กระโหลกอย่างเจ้ากับข้าใครจะเหนือกว่ากันพิเศษจริง
เป็นคู่อยู่กินพระปิ่นทองขอให้ทองเทวดาเมตตาอวยจะตัดเขาแบกกลับเพราะรับสั่งเทพทั้งเทวามาช่วยด้วยแม่อีโตโอไม่ไม่อำนวยคงหอดมวยมรณาเข้าข้างไม่ใช่เรื่องของข้าทำไมข้าต้องช่วยก็นี่เป็นเรื่องของข้าข้าก็ต้องช่วยหลานข้าหืมออกแล้วข้าอยู่ข้างพระปิ่นทองข้าอยู่ข้างแก้วหน้าม้าหลานของข้าจริงอยู่นางเป็นเนื้อคู่ของพระปิ่นทองแต่นางก็ต้องผ่านวิบากกรรมให้ได้ซะก่อนถึงจะสมปรารถนาแก้วมณีต้องผ่านวิบากกรรมได้แน่ๆแล้วได้อภิเษกเป็นพระมเหสีของพระปิ่นทองยังไงข้าก็ต้องช่วยหลานข้าให้ถึงที่สุดข้าจะคอยดูอ้าวไปซะแล้วเถียงเราไม่ได้ถ้าอยู่ช้าหน่อยเดียวเอาจมูกดูดซะให้โอ้เอ้ยถือว่าเป็นเทวดาหายตัวได้ฮ่าข้าเป็นฤาษีชีพัยข้าก็หายตัวได้เหมือนกันโว้ยดูข้าบ้างแววท่านตาท่านตาได้ยินเสียงแก้วไหมจ๊ะท่านตา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 อยู่ไหนเจ้าคะท่านตา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 คงจะไม่ได้ยินเสียงแก้วแล้วยังไงเดี๋ยวนั้นเนี่ยตายนะท่านตายนึกออกแล้วหรือว่าตัดแค่ยอดเขาซุ่มเมนไม่ถึงอีโต้เนี่ยแซะไปทั้งเขาได้ก็มีที่จะตั้งอยู่ดีแก้วกับพระปิ่นทองเป็นคู่กันขอให้อีโต้วิเศษเล่มนี้ตัดเขาพระสุเมนได้ด้วยเถิดเพียงต้องคิดว่าฝนตกหนักขนาดนี้นางหน้าม้ามันจะไปไหมเรื่องอะไรข้าจะไปก็เ
็ตังที่ข้าอยู่ฝนไม่ตกนี่ฝนตกถล่มทลายมิถิลานครแต่ไอ้ตรงที่นางหน้าม้ายืนอยู่กลับไม่ตกแค่ค่ะนอกเมืองเกิดกระแสน้ำหลากชาวบ้านต่างพากันเดือดร้อนเนื่องจากฝนตกหนักบ้านก็หนีตายกันขึ้นที่สูงพระเจ้าค่ะยังไม่หยุดตกน้ำจะท่วมเมืองมิถิลาได้นะพระเจ้าค่ะนางหยุดฟ้าหยุดฝนได้พ่อจะยอมรับเป็นสะใภ้หรือเสด็จพ่อ